มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถูกอีกแล้วรางวัลที่1ครั้งที่3คนจะรวยช่วยไม่ได้คนแห่ถามพี่กัดร้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1เมษายน2567ด้วยผลการออกรางวัลมีดังนี้ค่ะรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ803481รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ 2,000 บาทเลขที่ออกก็คือ90นะคะจากการตรวจสอบพบว่าโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งภาพเรื่องราวของผู้ที่ถูกรางวัลที่1ระบุว่ารางวัลที่1ครั้งที่3ของแผงใยทุมปทุมพรวงศายินดีกับผู้โชคดีในค่ายแถวแถวสนามกอล์ฟด้วยจ้าหลังจากที่โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นแคดดี้น้องตาลคนสวยถูก6ล้านดีใจด้วยจ้าเนี่ยที่เราซื้อไม่เคยโดนแผงเจ๊บุ๋มปังอีกแล้วขยายแผงนี่แหละเคล็ดลับให้ซื้อแค่ใบเดียวพอและอื่นๆอีกมากมายค่ะถูกอีกแล้วรางวัลที่1ครั้งที่3คนจะรวยช่วยไม่ได้คนแห่ถามพี่กัดร้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ